สวัสดีครับคุณฟังที่ลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับบอกว่าพน an โทนันทเดชโพสต์เรื่องของหมอหมออองกับทักษิณเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพนโทนันทเดชเมฆสวัสด์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยหรือว่าสอรพอหรือว่า17ราบอินทราพนโทนันทเดชได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้ชื่อว่าเรื่องของหมอ เนื้อหาใจความเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับประการที่ 1. ระหว่างตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของหมอองกับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรของพิธาเนี่ยตำแหน่งไหนจะบ่งบอกศักดิ์ศรีให้กับพรรเก้าวไกลได้มากกว่ากันซึ่งเรื่องนี้หมอองน่าจะต้องคิดหนักหน่อยนะครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคุณทักษิณตอนแรกเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณไม่ใช่เทวดาตามที่ลูกสาวคุณอ้างนะครับดังนั้น ถ้าจะไม่ให้เกิดการดินทาว่าใช้อิทธิพลมาอ้างเรื่องความเจ็บป่วยออกไปอยู่สบายๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบครับโดยมีหมอตุลมีหมอวรงแล้วก็หมอสุพผลรวมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแค่นั้นแหละครับเรื่องต่างๆก็จะสงบเงียบไปทุกคนรวมทั้งคุณทักษิณก็น่าจะอยู่กันอย่างเป็นสุขนะครับ